ริงเหรอครับผมครับไปถึงไปทำบุญกันมาใช่ไหมคะมีเวลาว่างหน่อยนึงก็ไปเมื่อวานก็ตั้งใจว่าหลังก็เคยบอกแม่ว่าหลังจากคอนเสิร์ตอยากจะทำบุญนะฮะอยากทำบุญให้ตัวเองด้วยให้คนรอบๆข้างให้กับส่งแบบเพราะว่าวันนั้นแฟนเขาเรียกว่างานคอนเสิร์ตแฟนคลับก็มากันเยอะใช่ไหมครับเราก็อยากจะส่งบุญไปให้เขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งใจว่าเราทำบุญถวายสังฆทานอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนเช้าก็คือจะไปพาคุณพ่อไปเพราะไปวัดพญาสุเรนก็อยู่ใกล้บ้านแต่ว่าตอนบ่ายเนี่ยก็น้องก็ตั้งใจว่าอยากจะไปวัดพระแก้วครับผมแล้วก็เราแรกไม่ได้อยากไม่ได้คิดว่าจะได้ไปนั่งสวดมนต์ก็คือไปแบบสบายใจอะไรเงี้ยครับแต่ปรากฏว่าวันนั้นมีการสวดมนต์ประจำเดือนก็เลยถือโอกาสก็เป็นความที่พี่ๆที่นั่นเขาก็ใจดีด้วยเขาก็แบบหนังสือสวดมนต์มาให้แล้วก็แบบหาที่นั่งให้อะไรเงี้ยครับผมก็ถือว่าเป็นโชคดีของทุกๆคนในวันนั้นที่ได้ไปอันนี้วัดพระแก้วใช่ครับวันที่2คือวัดพระแก้วครับไม่มีครับไม่มีครับไปก็ไม่ได้ไปนานด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องก็มีความตั้งใจว่าจะไปที่วัดพระแก้วอะไรเงี้ยก็เลยตกลงไปกันแต่ไม่ใช่การแก้บนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะไม่เลยครับไม่ได้บนอะไรไว้เลยไปก็ไปสวดมนต์ก็โชคดีครับที่ว่าเขามีสวดมนต์ใหญ่ด้วยนะสวดพระปริตเกือบทั้งหมดเลยก็ดีครับคิดว่าเรื่องที่ผ่านมาทําให้เราเครียดจะต้องแบบว่าไปพึ่งบุญว่าเราทุกข์ใจอะไรจริงๆก่อนขึ้นคอนเสิร์ตผมก็สวดมนต์นะอะไรเงี้ยบางอย่างเขาก็ตัวเองก็พึ่งตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็บางอย่างพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของแต่ละคนไปใช่ไหมครับผมก็อย่างน้อยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดอะไรที่มันผิดพลาดนะฮะอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบแต่ว่าไม่ได้ไปแก้บนไม่ได้ไปอะไรครับอันนี้ไปส่วนตัวไปแบบอยากไปเดินเล่นในวัดอยากไปชมความสวยงามของวัดแล้วเราก็ได้เห็นพระราชวังด้วยใช่ไหมครับในส่วนนอกๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกสดชื่นเรารู้สึกแบบปลื้มปิติครับผมอันนี้คือลงคิวไว้หรือว่าปุบปับไปเพิ่งแพลนกันได้2วันเองครับครับใช่ครับช่วงนี้ก็ผมไม่ค่อยมีอะไรด้วยงานละครก็ยังไม่มีครับสบายใจขึ้นไหมคะดีใจที่ได้สวดมนต์ครับแล้วก็รู้สึกเรียกว่ามันร่มรื่นแล้วแดดก็ไม่ร้อนใช่ไหมครับผมแล้วก็ฝนก็ไม่ได้ตกเลยอากาศลมก็โกรกดีเลยก็มีแต่ดีๆครับผมวันนี้ใช่ไม่นะครับไม่นะครับพี่ๆที่นู่นเขาก็น่ารักกันอยู่แล้วพี่ๆที่แบบเป็นข้าราชการที่ดูแลอะไรเงี้ยชายเจ้าหน้าที่เงี้ยครับก็ดูแลให้ด้วยแล้วก็ส่วนมากก็มีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะครับไม่ครับไม่มีใครกีดกันน้องเขาว่ายังไงบ้างได้แบบเข้าวัดทำบุญเพราะก่อนหน้านี้ก็เขาก็ตั้งใจมานานแล้วนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆอยากไปวัดพระแก้วอะไรเงี้ยผมก็บอกว่างั้นเดี๋ยวผมขอไปพาคุณพ่อไปวัดตอนเช้าก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บแล้วก็เช็คเวลาว่าประตูปิดกี่โมงอะไรพอเวลามันได้แล้วก็ไปกันเลยจริงๆถือว่าใช้ชีวิตลำบากไหมคะในการที่แบบการเป็นซุปตาร์ต้องไปอยู่ในที่ที่แบบไม่ลำบากนะพี่ผมก็อยู่ต่างจังหวัดมาก่อนอยู่อะไรที่มันแบบไม่ได้สวยหรูอะไรเงี้ยผมอยู่แบบง่ายๆมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเทียบว่าแบบเวลาเป็นคนที่แบบเป็นดาราแล้วไปในที่ที่แบบสาธารณะแล้วมีคนแบบมากรีดการ์ดเข้ามาหาบ้างอะไรเงี้ยเราก็ถ้ามีอะไรบอกก็บอกเขาได้อะไรเงี้ยครับอะไรที่ปฏิเสธได้ผมก็พูดอะไรที่ผมยินดีผมก็ยินดีอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่สถานการณ์ว่าตอนนั้นกำลังทำอะไรอยู่ด้วยคือเราไม่ได้วางตัวลำบากไม่เลยครับโอ้ยิ่งแบบยิ่งอยู่ข้างบนเราก็ต้องทำตัวให้ยิ่งลงไปข้างล่างให้มากที่สุดใช่ไหมครับเพราะเราก็ไม่ได้อยากจะแบบทำตัวให้แบบดูแบบเย่อหยิ่งว่าเราเป็นนักแสดงเป็นดาราเพราะจริงๆแล้วหลายๆคนก็คงไม่ได้สนใจครับว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยก็แค่เป็นคนที่แบบมีมารยาทคนที่มีสัมมาคารวะอะไรเงี้ยวางตัวให้มันถูกกาลเทศะอะไรผมว่าก็น่าจะพอแล้วอย่างเวลาไปแอบคิดไหมว่ามันจะทำให้แบบวุ่นวายคนอื่นเข้าหรือเปล่าเอ็มมี่บ้างถ้าเวลามีคนมาออฟเฟอร์ข้อเสนอให้อันเนี้ยเราจะลำบากใจอย่างเช่นทานฟรีเลยอันนี้ไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวม่าเลี้ยงเองอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่เอาม่าเนี่ยเดี๋ยวผมไม่มาอีกรอบนึงนะแต่ว่าถ้าเขาไม่ยอมจริงๆผมก็ต้องน้อมรับสิ่งที่เขาให้มาใช่ไหมครับอะไรเงี้ยก็จะมีอารมณ์แบบนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าแบบขนาดแบบโอ้ยลำบากใจหรือรู้สึกผิดรู้สึกแย่นั้นไม่มีครับส่วนมากก็มีแต่เรื่องลำบากใจกับเรื่องดีๆมากกว่าอะไรเงี้ยใช่ครับแบบเอาของมาให้เอาอะไรมาให้อะไรเงี้ยครับผมแต่เนี่ยคนที่เข้ามาเขาก็เข้าใจเราใช่ไหมว่าเขาอาจจะอยากมีเวลาส่วนตัวบ้างแต่ผมก็บอกนะเพราะว่าเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยถ้าสมมติเรา
ทำอะไรอยู่เรากินข้าวอยู่หรืออะไรเงี้ยฮะเราก็จะไม่ค่อยสะดวกให้ถ่ายหรือว่าถ้าเราทำอะไรอยู่จริงๆเราก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ให้เวลากับคนรอบๆข้างที่เข้ามามากนักผมก็หวังว่าเขาจะเข้าใจนะก็มีทั้งคนเข้าใจกับไม่เข้าใจแล้วก็แบบไม่เข้าใจก็มีชัดเจนนั้นชัดเจนก็มีอะไรเงี้ยครับบางคนก็เข้าใจก็มีบางคนไม่เข้าใจแต่ว่าก็ไม่ว่าอะไรก็มีอะไรเงี้ยครับผมมีวิธีรับมือยังไงคะถ้าเขาไม่เข้าใจนะตรงนั้นเราก็อย่าไปอะไรกับเขาต่อเลยครับก็ปล่อยให้เขาแบบเป็นอย่างนั้นอะไรผมไม่รู้ดิช่วงนี้แบบว่างเว้นวรรคจากละครครับแบบนานๆจะได้เห็นว่างจากการถ่ายใช่ครับช่วงนี้ว่างเยอะครับว่างเยอะเหมือนกันเพราะละครไม่ยังไม่เปิดกล้องนะฮะก็มีเวลาเยอะแยะเหมือนกันก็มีแบบไปทำอะไรหลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีว่างเมื่อไหร่ก็จะขึ้นไปที่พิษณุโลกนะฮะกลับไปหาคุณครูกับเด็กๆที่นู่นเพราะเราทำห้องน้ำกันอยู่จริงๆห้องน้ำเสร็จแล้วแต่ว่าผมก็ต้องในฐานะที่เป็นพ่องานเราก็ต้องกลับไปให้กำลังใจเขาไปดูแลเขาแล้วก็ไปคุยเรื่องอะไรต่อโปรเจกต์ต่อนิดหน่อยนะแล้วก็จะมีแบบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆครับผมแล้วก็ปลายปีก็พาที่ครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศกันประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับใช่ครับเพราะว่าละครถ้าละครเปิดเนี่ยเราก็ให้เวลากับละครหมดเลยแต่ว่าถ้าช่วงที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีงานหรืออะไรเงี้ยครับเราก็จะขอพี่อาว่าขอคิวนะจะพาทุกคนที่บ้านไปเที่ยวนะผมจะไปนี่นู่นนั่นนี่นะอะไรเงี้ยก็คือถ้าว่างเมื่อไหร่พี่เขาจะบอกว่าให้บอกเลยว่าจะไปวันไหนจะทำอะไรบ้างจะล็อกไว้ให้ก่อนแต่ถ้ามีงานก็จะแทรกงานในวันที่เราว่างแค่นั้นเองก็คือเทเวลาครอบครัวเหมือนก็มันเป็นช่วงๆมากกว่าครับหลังจากช่วงนี้ก็มีงานอีเวนต์เรื่อยๆแต่ว่าถามว่าละครก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกก็คิดว่าคอนเสิร์ตจบแล้วจะได้พักใช่มั ้ยพอครบ2วันก็มีงานแล้วอะไรเงี้ยอ่ะก็ไม่เป็นไรก็คือมันก็คนละส่วนกันนะคอนเสิร์ตคือคอนเสิร์ตงานอีเวนต์ก็งานอีเวนต์อะไรแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปก็เก็บตังค์ครับเก็บตังค์ไม่มีอะไรไปเที่ยวต่างประเทศพี่น้องชวนน้องย่าจริงๆก็มีแผนๆกันไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันไหนที่สะดวกก็คงจะต้องจองต้องอะไรล่วงหน้ากันไว้ก่อนแต่ยังไม่มีคอว่าที่ไหนยังไงเดี๋ยวก็ถ้าได้ไปก็เดี๋ยวพี่ก็เห็นเองผมก็ไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้บอกอะไรนี้อยู่แล้วขอบคุณครับ